สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเรวดีสีเท้าเผยก็จบหลักสูตรกอสมา30ปีแล้วขำมากงงทำไมโจมตีตำรวจจากประเด็นร้อนเกี่ยวกับการเลื่อนยศร้อยตำรวจเอกหญิงอย่างก้าวกระโดดและหลักสูตรกอสเพื่อเข้ารับราชการตำรวจล่าสุดเรวดีสีเท้าอดีตนักวิ่งทีมชาติไทยออกมาเคลื่อนไหวโพสต์แสดงความคิดเห็นเผยจบหลักสูตรกอสเมื่อ30กว่าปีก่อนงงและสงสัยทำไมถึงโจมตีตำรวจนักกีฬาทีมชาติหลายคนอบรมหลักสูตรนี้เพื่อติดยศสัญญาบัตรดิฉันอบรมกอส11ค่ะถ้าใครเคยทราบพี่เคยเป็นตำรวจตอนพี่เรียนจบป.ตรีพี่ได้สมัครเข้าเป็นตำรวจร่วมกับนักกีฬาทีมชาติหลายคนพี่เป็นรุ่นแรกของนักกีฬาทีมชาติที่เข้าตำรวจครั้งแรกยศพลตำรวจจากนั้นเข้าอบรมในหลักสูตรกอสแล้วแต่ว่าปีไหนจัดอบรม3เดือนหรือ6เดือนรุ่นพี่มีนักกีฬายิงปืนนักฟุตบอลทีมชาติหลายคนหลักสูตรนี้มีมานานแล้วค่ะเอาง่ายๆสมัยพี่อบรม2534สามีพี่2535อบรมเสร็จก็ติดยศร้อยตำรวจตรีประมาณ6เดือนก็เลื่อนยศเป็นร้อยตำรวจโทและเลื่อนขึ้นเป็นร้อยตำรวจเอกตามลำดับถ้าได้อยู่ในที่ที่มีตำแหน่งจึงไม่แปลกอะไรสำหรับพี่แค่งงว่าทำไมมาโจมตีตำรวจเรื่องนี้คือพี่ขำค่ะเลื่อนจากร้อยตำรวจตรีเป็นร้อยตำรวจเอกถ้ามีตำแหน่งมันไม่ต้องรอนานถึง10ปี20ปีอย่างที่ออกมาพูดมาบอกกันเลยค่ะและหลักสูตรกอสก็มีไว้สำหรับอบรมตำรวจที่จบปริญญาตรีจากชั้นประทวนขึ้นเป็นสัญญาบัตรคนทั่วไปที่ไม่ได้จบโรงเรียนในร้อยตำรวจค่ะพี่จึงขำมากกับน้องนักร้องคนหนึ่งติดยศจากร้อยตำรวจตรีร้อยตำรวจโทร้อยตำรวจเอกกลายเป็นประเด็นร้อนเพราะมีเงื่อนงำในหลักสูตรกอสนอกจากนี้เรวดีสีเทายังพูดถึงร้อยตำรวจเอกหญิงที่กำลังเป็นข่าวดังพร้อมเผยสงสารน้องผู้หญิงที่ติดยศผู้กองแล้วดีใจให้พ่อแม่ติดดาวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ